Realme แบรนด์สมาร์ทโฟนที่มาแรงนะครับล่าสุดนี้มียอดทะลุ200ล้านเครื่องเป็นที่เรียบร้อยครับและเหมือนเป็นการฉลองครบ200ล้านเครื่องนะครับเขาเลยอัปเกรด4ซีรีส์ครับที่เรียกว่าเป็นพระเอกเหมือนกันเป็นตัวชูโรงเลยที่ทำให้ยอดขายสูงขนาดนี้จึงเกิดเป็น Realme C67ครับถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ระดับแชมป์ที่ดีที่สุดที่เคยมีมาเลยเรียกว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่สุดในตระกูล C เลยครับโดย Realme C67 เป็นสมาร์ทโฟนที่มีกล้องถึง108ล้านพิกเซลพร้อมการซูมอินเทนเซอร์3เท่ารวมไปถึงมีชิปเซต Snapdragon 685ขนาด6นาโนเมตรซึ่งพวกนี้เป็นฟีเจอร์ที่ดีที่สุดในเซกเมนต์นี้เลยครับถ้าอยากรู้ว่า Realme C67 เป็นยังไงเราไปรีวิวคลิปนี้กันเลยครับในพาร์ทดีไซน์บอกเลยว่าสวยมากนะครับเป็นดีไซน์แบบ Sunny Oasis ครับส่วนตัวคิวมองแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโดนดึงดูดด้วยดีไซน์นี้นะครับรู้สึกว่ามันกำลังลงตัวพอดีเลยเรื่องของการสะท้อนแสงของฝาหลังเนี่ยก็เรียกว่าสวยมากๆนะครับมีเหมือนเป็นเท็กเจอร์ลายๆอยู่แล้วก็สะท้อนแสงทีเนี่ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยเลยครับในมุมแสงต่างๆไม่เหมือนกันและตรงบริเวณโมดูลกล้องเองต้องบอกว่าฝาหลังเนี่ยก็เป็นกระจกอีกแบบนึงด้วยนะครับดูเป็นเงาๆแล้วก็สะท้อนแสงได้อีกแบบนึงนะฮะแล้วตัวกล้องเองก็มีเป็นวงสีทองตัดกับสีดำสวยมากๆยังไม่พอเท่านั้นนะครับที่ฐานกล้องเองเนี่ยก็ยังมีขอบเหมือนเป็นโลหะสีทองตัดสวยขึ้นไปอีกครับแล้วก็ตัวโมดูลกล้องไม่หนามากและสิ่งที่ผมรีวิวคือ Black Rock นั่นเองครับก็จะเป็นดำๆเท่ๆแบบนี้นี่แหละแหมดูแล้วมันสวยเกินราคามากๆเลยครับและตัวเครื่องเองเนี่ยมีความบางเพียง 7.59 มิลลิเมตรเท่านั้นซึ่งเฟรมเครื่องเป็นพลาสติกนะครับทางด้านขวามีปุ่ม power กับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงซึ่งปุ่ม power เป็นที่สแกนนิ้วด้วยจากการใช้งานก็สามารถสแกนได้แม่นยำและก็รวดเร็วดีครับส่วนทางด้านซ้ายนะครับไม่มีอะไรนอกจากที่ใส่ซิมครับซึ่งที่ใส่ซิมเป็นแบบ3ช่องนะครับคือคุณสามารถใส่ได้2ซิมนะแล้วก็อีก1ช่องใส่ micro SD card ได้สูงสุดถึง2เทราไบต์ครับด้านล่างมากับที่เสียบหูฟัง 3.5 มิลยังมีนะครับแล้วก็มากับ USB 4ครับดีไซน์หน้าจอเองเป็นแบบเจาะรูตรงกลางทางด้านบนนะครับแล้วก็ขอบเนี่ยค่อนข้างเล็กเลยจะมีขอบด้านล่างที่หนากว่าด้านอื่นอยู่แต่ก็ผมว่าโอเคอยู่ไม่ได้ใหญ่มากที่น่าสนใจคือ Realme C67 เป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกในระดับราคาเดียวกันนะครับที่เขาเลิกใช้กรอบพลาสติกสีดำเนี่ยมายึดรอบจอทำให้เจ้า C67 นั้นดูเหมือนสมาร์ทโฟนเรือธงเลยครับนั่นก็เป็นเหตุผลด้วยว่าทำไมขอบจอโดยรวมถึงดูบางขึ้นครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกของตระกูล C ด้วยนะครับที่มากับการกันน้ำกันฝุ่นที่เลด IP54 ครับก็คือกันพวกน้ำกระเด็นละอองน้ำหรือว่าฝนตกเบาๆอะไรแบบนี้ได้ครับหน้าจอขนาดใหญ่ครับ 6.72 นิ้ว IPS LCD ความละเอียด Full HD Plus ครับมองด้วยตานี่ก็จะเห็นเลยนะครับว่าโอ้โหความละเอียดสูงเหมือนกันนะครับคมชัดเลยไอคอนตัวหนังสือต่างๆครับพร้อมกับความสว่างค่อนข้างสูงเลยในซีรีส์นี้นะครับ950 นิตก็สามารถใช้งานมองเห็นแม้อยู่ภายใต้แสงแดดได้นะครับพร้อมอัตรา refresh rate ที่ 90Hz สูงสุดนะครับก็ทำให้การใช้งาน swipe หรือเลื่อนอินเทอร์เฟซต่างๆนั้นไหลลื่นครับใช้งานในการชมคอนเทนต์ดูหนังต่างๆก็เรียกว่ายอดเยี่ยมนะครับคมชัดแสงสีดีครับมากับลำโพงคู่ครั้งแรกของซีรีส์ C เลยครับก็มาเป็นลำโพงด้านล่างขวา1ตัวนะครับแล้วก็ลำโพงด้านบนที่ไว้ใช้คุยโทรศัพท์อีก1ตัวครับเรื่องความดังนี่เรียกว่าดีเลยนะครับส่วนคุณภาพเสียงก็อยู่ในระดับที่โอเคสิ่งที่น่าสนใจมากๆในรุ่นนี้นะครับต้องพูดถึงเรื่องกล้องเลยเพราะว่า Realme C67 มาพร้อมกับกล้องความละเอียดถึง108ล้านพิกเซลครับพร้อมกับฟีเจอร์ซูมอินเซนเซอร์3เท่าครั้งแรกเรียกว่าดีที่สุดใน C Series เลยซึ่งฟีเจอร์ซูมอินเซนเซอร์3เท่าเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันเป็นการครอปจากเซ็นเซอร์นะครับทำให้เราเนี่ยซูมแล้วไม่สูญเสียรายละเอียดนั่นเองไม่เหมือนกับการซูมแบบดิจิตอลนะครับที่ผ่านๆมากล้องความละเอียด108ล้านพิกเซลสามารถถ่ายความละเอียดสูงนะครับได้ภาพขนาด 12,000 คูณ 9,000 ด้วยครับละเอียดมากๆนะครับคือซูมเข้าไปนี่ได้ความละเอียดแบบเห็นชัดๆเลยครับ
วนเซนเซอร์กล้องหลักเองนี่เป็นเซนเซอร์เรือธงเลยนะครับก็คือ Samsung S5KHM6 ครับด้วยขนาดเซนเซอร์ถึง 1.67 นิ้วเก็บแสงต่างๆได้ดีทำให้ภาพชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ Noise เนี่ยลดลงด้วยนะครับแถมยังมีความแม่นยำของสีที่ดีขึ้นด้วยนะครับด้วยการรองรับ Nano Cell Bayer RGBแล้วการถ่ายคนเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่ามี beauty mode ให้ปรับด้วยนะครับถ่ายออกมาก็สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นเลน1เท่าเองหรือว่าจะใช้ zoom in sensor 3เท่าเนี่ยผมว่าเป็นระยะที่ถ่ายคนสวยเลยแล้วก็หมดภาพบุคคลหน้าชัดหลังเบลอก็เก็บรายละเอียดดีนะครับแล้วก็เบลอหลังได้อย่างสวยแบบพอดีเลยตัดขอบได้เนียนครับซึ่งอันนี้ก็ใช้อีกเลนนึงที่เป็นเลนขาวดํา2ล้านพิกเซลในการวัดระยะช่วยนั่นเองครับมีโหมดพิเศษที่ชื่อว่าท้องถนนหรือว่าการถ่ายรูปแบบสตรีทนั่นเองครับซึ่งก็เปลี่ยน UI การซูมเป็นแนวกล้องมากขึ้นโดยการเปลี่ยนเป็นระยะของกล้องเป็นมิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์พิเศษเลยให้โหมดสตรีทโดยเฉพาะด้วยครับลองถ่ายตอนกลางคืนออกมาต้องบอกว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับภาพต่างๆในสภาวะแสงต่างๆออกมาถ่ายเมืองเนี่ยก็ออกมาสวยงามนะครับมีความคมชัดแล้วตัวเซนเซอร์เองก็พยายามลดน้อยให้น้อยที่สุดนะครับและคุณลองใช้ซูม3เท่าอินเซนเซอร์ดูภาพก็ยังถือว่าโอเคอยู่อาจจะเห็นน้อยชัดขึ้นบ้างแต่โดยรวมแล้วยังอยู่ในขั้นที่ดีงามครับกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับแล้วก็ซัพพอร์ต EIS ด้วยเปิดบิวตี้ได้ด้วยนะครับภาพออกมาผมก็ตกใจเหมือนกันว่าเก็บรายละเอียดได้ดีเลยนะครับแล้วก็แสงสีต่างๆดีนะครับ Dynamic Range อาจจะไม่หนักมากนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วราคานี้ระดับนี้เก็บภาพได้ขนาดนี้ผมพอใจมากๆเลยรวมไปถึงโหมด Portrait หน้าชัดหลังเบลอเองก็ทำออกมาได้ดีเช่นเดียวกันนะครับทั้งรายละเอียดของตัวโคนการตัดขอบแล้วก็การเบลอหลังที่สวยงามครับกล้องหลังถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 1080p 30fps นะครับและสามารถเปิดระบบการสั่นพิเศษได้ด้วยนะครับและคลิปที่ให้คุณดูอยู่นี้ก็คือเปิดระบบการสั่นพิเศษเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงก็ลองชมดูครับและกล้องหน้าเองก็อัดวิดีโอได้ที่ 1080p 30fps เช่นเดียวกันมีระบบการสั่นพิเศษเหมือนกันนะครับก็ลองดูว่าเป็นยังไงตัววิดีโอสามารถเปิดระบบหน้าใส Beauty ได้ด้วยนะครับแต่ว่าจะลดความละเอียดลงมาอยู่ที่ 720p 30fps ครับเป็นของ Realme C67 น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกใน C series เลยครับที่ใช้ Snapdragon ขนาด6นาโนเมตรเรียกว่าดีที่สุดตั้งแต่เคยใช้มาเลยนั่นคือชิป Snapdragon 685ประสิทธิภาพแรงนะครับแต่ว่าประหยัดพลังงานถ้าเทียบกับ Snapdragon 680ตัวก่อนเนี่ยในด้านของ CPU ดีขึ้นเกือบ 15% เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในด้านของ GPU ดีขึ้นถึง 10% ครับแต่ว่าตัวนี้รองรับสัญญาณแค่ 4G เท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้ 5G ได้มากับ RAM 8GB LPDDR4X และสามารถขยายแรมจำลองได้อีก 8GB สูงสุดนะครับรวมทั้งหมดก็จะเป็น 16GB เลยทีเดียวอันนี้ก็จะทำให้เราใช้งานได้หลายๆแอปพร้อมกันได้ลื่นขึ้นนะครับใครที่มีการใช้งานหลายๆแอปก็แนะนำให้เปิดครับความจุตัวเครื่องให้มา 128GB นะครับย้ำอีกทีว่าสามารถเพิ่ม microSD card ได้สูงสุดถึง 2TB เลยทดสอบคะแนน Geekbench ครับ Single Core 472 Multi Core 1494นะครับทดลองการเล่นเกมอย่าง Asphalt 9ครับก็สามารถเล่นได้ลื่นๆนะครับไม่มีกระตุกมันสุดๆไปเลยครับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง 5,000 มิลลิแอมป์นะครับคือถ้าวัดการสแตนบายเนี่ยสแตนบายได้สูงสุดถึง38วันครับแต่จากการใช้งานปกติของผมนะครับถ้าใช้แบบว่าทั่วๆไปเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เข้าถึงวันที่3เลยทีเดียวครับแต่ถ้าใช้งานหนักขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะได้ประมาณ2วันซึ่งก็เยอะอยู่ดีส่วนการชาร์จนั้นชาร์จได้เร็ว Superwook 33วัตต์ครับซึ่งก็ชาร์จได้ไวมากๆนะครับสามารถชาร์จได้ 50% ใน26 นาทีเท่านั้นซอฟต์แวร์เป็น Realme UI Android 14นะครับคลีนเลย
ทีเดียวครับแล้วก็มีตรงหน้าโฮมเนี่ยเวลาปัดด้านขวาจะไม่มีหน้าของ Google ขึ้นมานะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็ใช้งานได้ลื่นดีแล้วก็มีความสามารถหลากหลายที่น่าสนใจคือมินิแคปซูล 2.0 ครับเป็นฟีเจอร์ที่เขาใช้ในสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมกันซึ่งก็เป็นแอนิเมชันแจ้งเตือนอย่างชาญฉลาดอย่างการชาร์จแบตเต็มแล้วแซนบายได้กี่วันนะครับเมื่อเล่นเพลงก็จะมีแอนิเมชันเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงกด1ทีเนี่ยก็จะโชว์ข้อมูลของเพลงที่เยอะขึ้นด้วยครับโดยรอบๆกล้องหน้าครับด้วยดีไซน์คล้ายแคปซูลใครที่อยากจะใช้แอปเดียวกันหลากหลายแอคเคาท์ก็มีแอปโคลนให้นะครับแต่ว่าของ Realme นั้นน่าแปลกใจที่ไม่ได้ใช้ได้แค่โซเชียลมีเดียแอคเคาท์นะครับคือใช้ได้ทุกแอปเลยครับดูสิครับมันมีแอปแปลกๆที่สามารถใช้แอปโคลนได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ว้าวเหมือนกันRealme C67 RAM 8GB ความจุ 128GB เปิดตัวที่ราคา 6,499 บาทครับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแคปชั่นเลย Realme C Series ก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ขายดีเรียกว่าเป็นพระเอกของ Realme เลยทีเดียวนะครับและก็เรียกว่าเป็นการอัปเกรดใหญ่ในรุ่นนี้กับ Realme C67 ครับที่เรียกว่าให้กล้องหลักมาแบบโอ้โหไม่อั้นเลย108ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ยังอัพชิปประมวลผลมาอีกนะครับเป็น6นาโนเมตรก็สามารถใช้งานต่างๆได้อย่างดีและมากับเรทราคานี้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลยสำหรับคนที่มีงบไม่มากนักแต่อยากได้สมาร์ทโฟนดีๆสักเครื่องนะครับหรือว่าจะเป็นตัวแรกของคุณก็ได้นะครับตัวนี้ก็แนะนำเลยกับ Realme C67 ครับ